สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกก่อนดวล UAE กันหน่อยนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์ของนักเตะดาวรุ่งตัวเก่งในชุดใหญ่ของเรานะครับเอกนิตปัญญานั่นเองนะครับผมก็เอกนิตก็ได้เผยนะครับนิชิโนะนะครับย้ำ2สิ่งสำคัญนะครับกับตนนะครับก่อนดวล UAE นั่นเองนะครับเอกนิตปัญญาตัวรุกดาวโรดของทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยว่าอากิระนิชิโนะกุนซือชาวญี่ปุ่นเน้นนะครับผมเขาเรียกว่าเน้นย้ำเลยทีเดียวเลยครับกับตนก่อนที่จะก่อนที่ทีมชาติไทยของเราจะพบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่14ตุลาคมปี62นะครับผมเอกนิตปัญญาแนวรุกอนาคตไกลของทีมชาติไทยยืนยันนะครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับพร้อมลงสนามช่วยทีมในเกมที่เตรียมเปิดบ้านพบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3กลุ่ม G นะครับดาวรุ่งวัย19ปีนะครับผมตัวเก่งอายุน้อยมันโดนดูดมาชุดใหญ่เนี่ยมีหน้าอยู่19เราแม่งอยู่19เรามันไม่เหลือให้เลือกไงคุยยังไงไม่เหลือให้เลือกไงตัวเก่งๆเนาะก็ดีผมว่าถือเป็นผลดีนะที่เด็กอายุน้อยสามารถดันขึ้นชุดใหญ่ได้นะดาวรุ่งวัย19ปีนะครับประเดิมติดทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่ไปในช่วง2นัดแรกนะครับในการคัดบอลโลกที่พบกับเวียดนามและอินโดนีเซียก่อนถูกเรียกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนะครับเพิ่งออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมกระชับมิตรใน FIFA Day ที่เปิดบ้านเสมอคองโกไป1ประตูต่อ1นั่นเองนะครับเอกนิตก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ไว้ว่านะเป็นครั้งที่2ที่ผมมีโอกาสติดเข้ามาในทีมชุดใหญ่ส่วนตัวดีใจมากครับและในแง่การปรับตัวถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆผมพูดคุยกับพี่ๆเยอะขึ้นซึ่งถ้าเทียบกับครั้งแรกที่เข้ามาครับรู้สึกผ่อนคลายขึ้นด้วยครับเพราะตอนนั้นกดดันครับก็ได้ยิ้มนะก็ยิ้มนิดนึงนะก็ผ่อนคลายก็ถือว่ามันค่อนมาช่วงแรกๆอาจจะแบบว่ามีกดดันนิดนึงอ่ะเพราะว่าแบกรับความหวังของทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เข้าใจนะด้วยความน้องมันยังเด็กอยู่นะแต่พอนัด2นัดที่ผ่านมามันก็จะเริ่มคุ้นชินอะคุ้นชินกับบรรยากาศในทีมชาติก็จะทำให้แบบว่าไม่เคอะเขินอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถือว่าดีนะครับดีก็กนิตเอกนิตก็ได้กล่าวต่อนะครับบอกว่านะครับจากแคมป์ที่แล้วนะครับผมมาถึงรอบนี้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยครับทั้งจากตัวรุ่นพี่ในทีมที่มีความเป็นผู้นำสูงและในแง่วิธีการเล่นจากโค้ชอากิระนิชิโนะโดยรวมรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นมืออาชีพและโตขึ้นเหมือนกันครับแต่อีกมุมผมก็ยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้จากพี่ๆและพัฒนาตัวเองต่อไปครับกองกลางครับจากกวางซงมหาภัยก็ได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าเกมล่าสุดที่เสมอกับคองโก1ประตูต่อ1ผมยังไม่พอใจฟอร์มตัวเองเท่าไหร่ครับนะครับผมมีโอกาสยิงประตูก็จริงแต่ยังเสียบอลง่ายไปหน่อยส่วนโอกาสลงสนามกับ UAE ขึ้นอยู่กับโค้ชอากิระนิชิโนะครับส่วนตัวผมจะพยายามฝึกซ้อมให้ดีที่สุดก็หวังว่าจะมีส่วนช่วยทีมได้บ้างซึ่งถ้ามีโอกาสผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและสิ่งที่โค้ชพูดกับผมอยู่เสมอคือการบอกให้กล้าเล่นและไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นครับนะผมว่าเป็นเรื่องสร้างความมั่นใจนะผมว่าอากิระนิชิโนะก็มีจิตวิทยาในการสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะนะครับที่แบบว่าเป็นรุ่นใหม่ๆที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็อยากให้มีความกล้าเล่นกล้าแบบลุยกล้าอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะทำให้เด็กมันไม่ประหม่าด้วยนะครับนะฮะก็โค้ชระดับนี้เขาก็มีจิตวิทยานะจิตวิทยาที่ดีเลยแหละครับนะฮะการพบกับ UAE ครับไม่ใช่เกมที่ง่ายครับพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งดังนั้นผมมองว่าเราต้องพยายามรัดกุมและมีวินัยให้มากที่สุดยืนยันว่าระหว่างนี้เราจะพยายามทำงานให้หนักและในฐานะที่เราเล่นในบ้านเราจะพยายามคว้า3คะแนนสำคัญมาครองให้ได้ครับและที่ขาดไม่ได้ผมหวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาให้กำลังใจเราเยอะๆสำหรับผมกำลังใจจาก
แฟนบอลเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นครับเอกนิตก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ปิดท้ายนะฮะโปรแกรมวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3กลุ่ม G วันที่15ตุลาคม2562ที่3กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเริ่มแข่งขัน1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นั่นเองครับสู้กับทีมชาติไทยเราครับยิงมันให้ได้ยิงมันให้กระจุยฮะยิงให้มันตะข่ายขาดข้างหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมครับสู้ทีมชาติไทย